بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพเราได้มีโอกาสเจอกันเป็นประจำเดือนละครั้งกี่ปีแล้วก็ไม่รู้เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ศิรอดต้องเรียกอาจารย์แล้วเนาะบอกว่าเนิ่นนานมาแล้วที่มาทำหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าในระยะหลังๆอาจจะขาดหายไปบ้างเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพหรือติดภารกิจแต่ก็ยังมีวิทยากรท่านอื่นๆมาให้ความรู้กับพี่น้องอย่างสม่ำเสมอสำหรับพวกเราแล้วเป็นผู้สูงวัยเราไม่ได้มีโอกาสเรียนในชั้นเรียนเหมือนอย่างพวกวัยรุ่นพวกเด็กๆแต่การเรียนของเรารายเดือนรายสัปดาห์หรือตามสะดวกมันก็ยังคงเป็นหน้าที่สำหรับผู้ที่แสวงหาสัจธรรมความจริงเพราะอันเนื่องมาจากว่าในสังคมของเราในแต่ละช่วงมันมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปในด้านการปฏิบัติบ้างในด้านความเชื่อบ้างคนในสังคมเองก็มึนงงว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานในการชี้ชัดว่าเชื่ออย่างไรถูกทำอย่างไรถูกเอ๊ะทำไมเราต้องเสาะแสวงหาด้วยเพราะอันเนื่องมาจากเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองที่เราจะต้องเอาอะกีดะฮ์ซอฮีฮะห์ความเชื่อที่ถูกกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วก็เอาการปฏิบัติที่ถูกต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เพราะไม่ใช่เราจะเอาอะไรก็ได้เอากลับไปในวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสอบสวนบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์จะใช้มาตรฐานของศาสนาที่ให้รอซูลของพระองค์มาเป่าประกาศเป็นมาตรวัดเพราะฉะนั้นความเชื่อของใครจะถูกความเชื่อของใครจะผิดทำอย่างไรถูกทำอย่างไรผิดเรารู้ได้เราแจ้งได้ตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่เรายังไม่ออกจากดุนยาทำไมอ่ะก็เพราะถ้ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ครบถ้วนทุกกระบวนความแล้วในเรื่องของศาสนาและแนวทางที่ท่านได้สอนไว้นั้นเหล่าซอฮาบะห์ก็ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นร่องรอยเป็นเยี่ยงอย่างให้คนรุ่นหลังได้แลตามได้แลได้เอาเยี่ยงเอาอย่างเพราะฉะนั้นณวันนี้เราอยากรู้ว่าเชื่ออย่างไรถูกเราก็ต้องกลับไปสู่ต้นทำอย่างไรถูกเราก็ต้องกลับไปสู่ต้นในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห่วงใยอุมมะของท่านท่านนบีได้บอกไว้ล่วงหน้าแล้วเนิ่นนานแล้วบอกว่าประชาชาติของท่านนั้นจะแตกแยกจะมีการขัดแย้งกันเยอะแยะและก็มากมายที่ท่านนบีพูดไว้ท่านนบีไม่ได้ทำนายบางคนอาจจะบอกว่าไอ้นบีทำนายไว้แล้วก็ต้องเรียนให้เข้าใจว่าท่านนบีไม่ใช่หมอดูไม่ใช่หมอเดาที่ผลของการทำนายอาจจะถูกหรืออาจจะผิดไม่ใช่แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดด้วยกับวะฮีของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีได้พูดไว้ล่วงหน้ามันคือสัจธรรมมันคือความจริงและมันก็เป็นไปตามอย่างที่นบีบอกนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราจะเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นดาดดื่นไม่เว้นวรรคเลยตลอดแต่ละยุคแต่ละช่วงมีการขัดแย้งกันตลอด
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการปฏิบัติถามว่าณเวลานี้เนี่ยมันมีข้อขัดแย้งกันไหมโอ้แย้งสิแย้งนะแย้งไม่แย้งแย้งสิเอาแย้งกันในเรื่องอะไรอ่ะสมัยก่อนรุ่นฮัจญีมูรอดในยุคนู้นแย้งกันเรื่องอะไรอ่ะซุนนะบิดอะห์จะได้ไม่ได้โอ้ตะลาเกนอิซิกุโบอะไรล่ะนะสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้โหขัดแย้งกันนั่นแย้งในเรื่องของความเชื่อและการปฏิบัติแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดไหมมันยุติไหมไม่ความแย้งเดิมๆมันก็ยังคงอยู่แต่มันอาจจะซาไปบ้างแต่มันก็มีความขัดแย้งในเรื่องอื่นๆประเด็นอื่นๆเข้ามาเยอะแยะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อก่อนมันแย้งต่างขั้วมันต่างขั้วทำให้มันเห็นภาพชัดเจนขั้วหนึ่งก็บอกว่าเป็นขั้วคณะใหม่อีกขั้วหนึ่งขั้วคณะเก่าหรือพวกซุนนะพวกบิดอะห์อ๋อมันเป็นการแย้งต่างขั้วนะเราเข้าใจได้อ๋อมันเป็นการขัดแย้งระหว่างซุนนีกับชีอะห์มันเป็นการแย้งต่างขั้วเนี่ยเข้าใจได้แต่ณปัจจุบันหลายคนก็มึนงงบอกเอาอีแล้วเฮ้ยพวกซุนนะมันตีกันเอ้ามันเป็นการแย้งในขั้วเดียวกันเหรอในขั้วเดียวกันหรือเปล่าไอ้พวกซุนนะมันทะเลาะกันเอ้าเมื่อก่อนมันทะเลาะกันต่างขั้วต่างฝ่ายเดี๋ยวนี้มันทะเลาะกันเองแล้วเว้ยจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาทําความเข้าใจในซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้าเราเข้าใจในซุนนะของนบีนะไม่มีทางละไม่มีวันหรอกที่เราจะทิ้งซุนนะของท่านนบีแล้วไปยึดแนวทางอื่นไม่มีที่บางคนนี่บอกว่าโอ้ที่เป็นชีอะห์ทุกวันนี้นะเคยเป็นซุนนะมาแล้วนะโกหกทำไมอ่ะเพราะถ้าเข้าใจซุนนะของท่านนบีนะทิ้งซุนนะไปเป็นชีอะห์ไม่ได้หรือบางคนบอกว่าไม่ไหวอ่ะซุนนะมันทะเลาะกันวันนี้ก็เลยเป็นดะวะซะถามว่าไอ้ที่บอกว่าเคยเป็นซุนนะน่ะเข้าใจในเรื่องราวของซุนนะไหมถ้าเข้าใจซุนนะจริงๆเนี่ยมันทิ้งซุนนะนบีไปเอาอย่างอื่นไม่ได้เพราะอันเนื่องมาจากถ้าเราไปดูคนเราจะเห็นว่าคนเนี่ยมีทำถูกทำผิดก่อนนั่นแหละคือความเป็นคนคนนู้นอาจจะถูกคนนี้อาจจะผิดคนในทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่าแหละมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนั่นคือเรื่องของคนแต่ถ้าถามว่าแนวทางซุนนะของท่านนบีเนี่ยตรงไหนไม่ดีบ้างลองชี้สิแนวทางซุนนะของท่านนบีตรงไหนผิดบ้างชี้สิชี้ได้ไหมฮะเราบอกว่าแนวทางอันนั้นที่นอกเหนือจากซุนนะมันไม่ถูกอย่างนั้นแนวทางที่นอกเหนือจากซุนนะไม่ถูกอย่างนี้แนวทางอันนั้นมันผิดอย่างนั้นแล้วแนวทางของซุนนะล่ะไม่ถูกยังไงชี้สิชี้ได้ไหมไม่ได้เพราะงั้นประเด็นของการโจมตีกันณปัจจุบันเนี่ยมันจึงมีการเอาข้อผิดพลาดของบุคคลมาโจมตีไม่ได้โจมตีในหลักของซุนนะเพราะซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแนวทางสัจธรรมเพราะฉะนั้นคนหลายกลุ่มจึงแอบอ้างตัวเองว่าเป็นซุนนะเห็นไหมอย่างกลุ่มชีอะห์เขาก็บอกว่าเขานั่นแหละคือซุนนะชีอะห์คือซุนนะที่แท้จริงมันมาซุนนะของใครอ่ะซุนนะนบีนบีสอนให้เชื่ออย่างนั้นหรือนบีสอนให้ทำอย่างนั้นหรือเพราะทุกหมู่เหล่ายอมรับว่าแนวทางของซุนนะนั้นเป็นแนวทางสัจธรรมและไม่มีข้อผิดพลาดหลายคนหลายกลุ่มก็เลยอ้างตนเองว่าตนเองนั่นแหละคือซุนนะหน้าที่ของเราเราต้องแจงให้บรรดาผู้คนได้เห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่เว้ยซุนนะของท่านนบีมันคืออย่างนี้มันคือสัจธรรมมันมีต้นเรื่องอยู่มันไม่ใช่เอาอะไรมาฉาบเอาอะไรมาทาแล้วไปหลอกกับชาวบ้านว่านี่แหละคือซุนนะเพราะงั้นไอ้การกระเทาะเปลือกให้ชาวบ้านได้เห็นน่ะมันจึงเป็นหน้าที่ของเราทำไมอ่ะบางคนบอกทำไมไปยุ่งกับเขาล่ะไม่เชื่ออย่างเขาก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็คือถ้าสมมุติว่าความเชื่อของคนอื่นเนี่ยเขาประกาศว่ามันไม่ใช่แนวทางของอิสลามเราก็ไม่ยุ่งอ่ะ
เอาอย่างของพุทธอย่างของคริสต์อย่างของอะไรต่ออะไรที่เป็นแนวทางอื่นมันก็เรื่องของเขาแหละเขาจะเชื่อยังไงมันเรื่องของเขาแต่ที่เราต้องเดือดร้อนก็เพราะว่าไอแนวทางอื่นๆที่ว่าเนี่ยมาอ้างอิสลามอ้างว่าเป็นอิสลามแล้วทำให้อิสลามนั้นเกิดความมัวหมองอิสลามเกิดความเสียหายให้พี่น้องได้เข้าใจผิดในคำสอนของศาสนาเพราะงั้นพี่น้องของเราที่ไปเพราะเข้าใจผิดที่ไปยึดถือแนวทางอื่นๆจากซุนนะห์ของท่านนบีก็เพราะเข้าใจว่ามันคือซุนนะห์เข้าใจว่ามันคืออิสลามก็เลยไปยึดใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ใช่อิสลามล่ะพี่น้องจะเอาไหมไม่เอาแต่เพราะเขาอ้างว่าเป็นอิสลามนี่แหละทำให้ชาวบ้านชาวช่องเข้าใจผิดแล้วก็ไปยึดถือไปดูสิพี่น้องของเราในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีกี่กลุ่มกี่กวนมาพี่น้องของเราก็ให้การสนับสนุนกี่กลุ่มกี่กวนมาเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าเป็นอิสลามแต่นี้อิสลามเนี่ยหรือสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่ใช่แค่คำอ้างว่าเป็นสุนนะแล้วก็จะเป็นสุนนะมันคืออะไรอ่ะมันคือแนวทางที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ยังคงอยู่ไหมยังคงอยู่ไม่ได้เลือนลางไม่ได้สูญหายจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะซาลูطائفةٌ من أمتي จะยังคงมีอุมมะห์ของฉันประชาชาติของฉันอยู่กลุ่มหนึ่งตะวามะตันอะลาอัมริดีนิลลาห์ดำรงมั่นไว้รักษาไว้ซึ่งคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนบีของเราจากไป 1,400 กว่าปีแล้วแต่คำสอนของนบีไม่ได้สูญหายไม่ได้เลือนลางเพราะอะไรเพราะอุมมะห์ของท่านนบีในแต่ละยุคในแต่ละยุคทำหน้าที่รักษาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการที่จะเชื่อให้บริสุทธิ์อย่างที่นบีสอนต้องการที่จะทำให้บริสุทธิ์อย่างที่นบีสอนทำยังไงก็ต้องกลับไปดูต้นเรื่องวันนี้ถ้าพูดเรื่องศาสนาแล้วมันหาตัวบทหลักฐานไม่ได้พี่น้องต้องระวังเพราะอิสลามไม่ใช่เรื่องที่ใครคิดเองอ่ะคิดเองแล้วเป็นศาสนาไม่ใช่เรื่องของอิสลามมันต้องมีหลักฐานเรื่องอิสลามมันต้องมีหลักฐานอิสลามไม่ใช่เรื่องสันนิษฐานกูสาวาทนะกูว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่เรื่องอิสลามต้องมีหลักฐานเพราะงั้นจะนานวันกี่เดือนกี่ปีมันก็ยังสามารถที่จะย้อนกลับไปหาหลักฐานได้อ้าวหลักฐานทางศาสนาคืออะไรคืออะไรหลักฐานทางศาสนาคืออัลกุรอานแล้วก็คือฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกตะรักตุฟีกุมอัมรอยนี่ฮะดีษบทเนี้ยบันทึกในมุวัตตะของอิหม่ามมาลิกนบีบอกฉันได้ทิ้งไว้ในหมู่พวกเจ้าเนี่ยอัมรอยนี่2 อย่างด้วยกันมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาถ้าพวกเจ้ายึดใน2 อย่างนี้ไว้ลันทาดิลูบาดีอาบาดาฉันจากเจ้าไปนานเท่าไรก็ตามไม่มีวันที่พวกเจ้าจะหลงทางไม่มีถ้าพวกเจ้ายึด2สิ่งนี้ไว้อะไร2สิ่งประการแรกกิตาบัลลอฮ์คัมภีร์ของอัลลอฮ์คืออัลกุรอานประการที่2คืออะไรวะซุนนะตารอซูลิลลาห์แล้วก็ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกถ้ายึด2 อย่างนี้ไว้นะนบีจากไปนานเท่าไรก็ตามอุมมะห์ของท่านไม่มีทางหลงเป็นอันขาดแต่ทุกวันนี้นะถามว่าทำไมมันถึงกระจายกันไปคนละขั้ว2ขั้วคนละทาง2ทางมันทำไมถ้าพี่น้องพิจารณาดูนะมันมีเหตุและปัจจัยอะไรต้องเอาความคิดเอาความเห็นของบรรดาผู้คนมาเหนือกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเหนือคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลแปลว่าเอาเหตุเอาผลมาตั้งเอาทัศนะมาตั้งแล้วก็เอาคำสอนของอัลลอฮ์รอซูลเอาใส่ลิ้นชักไว้หรือใช้คำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเป็นหลักฐานในลักษณะค้ำยันลากจูนเข้ามาแต่วิธีทางที่เราจะรอดปลอดภัยต้องเอากุรอานและหะดีษนำและเอาอารมณ์ของเราไปตาม
เหมือนอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายุมินุอะฮาดุกุมคนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าเนี่ยจะยังไม่อีมานยังไม่เป็นผู้ศรัทธาหรอกยังฮัตตะอัยยะกูนะฮาวาฮุตะบะอัลลิมาจิตูบิฮิจนกว่าอารมณ์ของเขาจะตามในสิ่งที่ฉันนำมาแปลว่าวิถีทางที่รอดปลอดภัยวิธีการนะคือยึดกุรอานและหะดีษเนี่ยไม่ใช่ยึดอย่างไรก็ได้มันต้องมีวิธีการที่นบีบอกไว้เนี่ยมันคือวิธีการยึดไม่ใช่จะยึดกุรอานและหะดีษยึดยังไงก็ได้อะไรยังไงไม่ใช่แต่วิธีการยึดก็คือเอากุรอานและหะดีษตั้งและเอาอารมณ์ของเราตามอัลลอฮ์ว่ายังไงนบีว่ายังไงจะน้อมรับทำได้มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคนแต่ต้องเอาคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเอาไว้เหนือสิ่งอื่นใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดปัญหาข้อขัดแย้งแย้งบรรดาผู้คนนี่แย้งปัญหาข้อขัดแย้งเนี่ยที่มันเป็นการคิลาฟคิลาฟในภาษาอาหรับนี่แปลว่าต่างอย่างหน้ามือเนี่ยมันคิลาฟกับหลังมือใช่ไหมมันต่างมันตรงกันข้ามมันแย้งเพราะงั้นอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าได้อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าใช่อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ใช่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคิลาฟคิลาฟหรือที่คนบ้านเราเรียกว่ามัสอะละปัญหาอะไรคิลาฟิยะปัญหาที่มีข้อขัดแย้งก็ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกอ่ะใครที่มีชีวิตอยู่ต่อหลังจากฉันเนี่ยซะยารอเขาจะได้เห็นซะตะเราะนะพวกเจ้าทั้งหลายจะได้เห็นแน่ๆเห็นอะไรอิคติลาฟันเห็นการคิลาฟเห็นการขัดแย้งกันกะซีรันชะดีดันเห็นการขัดแย้งอย่างมากมายอย่างรุนแรงเอาแล้วเห็นไหมเห็นที่ผ่านมามันก็มีปัจจุบันมันก็มีมันไม่ได้หยุดเลยเห็นการขัดแย้งเกิดขึ้นกันอย่างมากมายเพราะฉะนั้นในท่ามกลางความขัดแย้งเนี่ยเราจะทำอย่างไรทำอย่างไรนบีให้ทางออกไหมให้แต่ถามว่าพวกเราเอาไหมพวกเราที่ผมพูดไม่ได้หมายถึงเฉพาะที่นี่หมายถึงมุสลิมโดยรวมนะเอาไหมเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนะถามว่าคนในสังคมของเราทำยังไงเอาไปดูสิไปดูบางคนดูพวกว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่เขาเอาไงกันวะคนส่วนใหญ่เอาไงกูเอางั้นแหละถามว่านี่คือทางออกที่ท่านนบีได้ให้ไว้ไหมไม่ใช่ดูพวกดังไหมเนี่ยเอาดังละฮานิฟนั่งนิ่งๆอย่าหายใจแรงหายใจแรงแล้วไม่มีปัญหาเอ้าวิธีการแก้ไขปัญหาทางออกในการแก้ปัญหาของพวกเราบางคนดูว่าเฮ้ยส่วนใหญ่เขาเอายังไงส่วนใหญ่เอายังไงเอาอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่วิธีที่รอดปลอดภัยที่ท่านนบีได้แนะนำเหมือนอย่างกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีอัลลอฮ์ว่าไงว่าอินตุตยะอักษรมันฟิลอาร์ดียูดิลลูกะอันซาบีลิลลาถ้าเจ้าไปตามคนหมู่มากคนหมู่มากที่ไม่ได้ยึดถือคำสอนของศาสนาเป็นหลักถ้าเจ้าไปตามคนส่วนมากยูดิลลูกะอันซาบีลิลลาไอคนส่วนมากนั่นแหละจะพาเจ้าหลงออกจากทางของอัลลอฮ์เพราะงั้นไอ้มาตรวัดความถูกต้องมันไม่ได้อยู่ที่คนหมู่มากเขาเอายังไงนะประชาธิปไตยเขาดูเสียงข้างมากใช่ไหมประชาธิปไตยสมมติเราจะทาสีอาคารหลังนี้กันใหม่เอาสีอะไรกันดีอ่ะบางคนบอกเอาสีเดิมแหละดีแล้วฝั่งบางคนบอกไอ้สีเดิมมันจืดลูกตาไปแล้วเว้ยเอาเปลี่ยนใหม่ว่าเอาสีขาว
บางคนบอกเอ้ยเอาสีเขียวอีกคนนึงบอกเอาสีขาวคีราฟไหมคีราฟกันหรือยังคีราฟแล้วแย้งกันแล้วเห็นไม่ตรงกันแล้วเห็นต่างกันแล้วเอาจะทำยังไงล่ะบทสรุปจะทำยังไงเอาเสียงข้างมากเอาเสียงข้างมากตกลงเอาสีอะไรไอ้เสียงข้างมากเขาบอกเอาสีขาวเว้ยเพราะสีเดิมมันจืดตาแล้วเพราะงั้นเอาตกลงสีขาวบทสรุปคือสีขาวเพราะเสียงข้างมากจะถามว่าศาสนาของเราเนี่ยใช้เสียงข้างมากเป็นตัววัดป่ะมันจะถูกมันจะผิดเอาเสียงข้างมากวัดไม่ใช่อัลเลาะห์บอกกับนบีถ้าเจ้าไปตามคนหมู่มากที่ไม่ได้ยืนบนบรรทัดฐานของศาสนานะอยู่ดิลลูกะอันซาบีลิลลาห์ไอ้คนหมู่มากนั่นแหละจะทำให้เจ้าพลัดหลงออกจากทางของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคำนึงว่าคนมากคนน้อยไม่ใช่มาตรฐานหรือเหมือนอย่างกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะกูนูอิมมาอะตันพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเป็นอิมมาอะอิมมาอะแปลว่าอะไรอ่ะอิมมาอะมุฮัดดิซีนนักอธิบายหะดีษเขาก็อธิบายอิมมาอะก็คือมัลลาระอัยละหูทำตัวเหมือนคนไม่มีปัญญานี่ไม่ได้ว่าใครเลยนะแปลตามที่นบีว่านะทำไมอ่ะอินอะห์ซะนันนาสุอะห์ซันนะคือถ้าคนหมู่มากเขาว่าดีกูดีตามว่าเอาด้วยเว้ยหมู่มากเขาว่ายังไงเอาด้วยเอาอย่างนั้นแต่คนหมู่มากไม่เอาเว้ยไม่เอาเว้ยดูคนทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีความคิดความอ่านใช่มั้ยแต่ไม่ใช้ความคิดความอ่านของไปอาศัยความคิดความอ่านของคนอื่นของชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาว่าไงชาวบ้านเขาว่าดีด้วยเว้ยชาวบ้านเขาว่าไม่ดีกูก็ไม่ดีด้วยเว้ยแต่นบีบอกวัตทีนูอัมฟุซากุมต้องมีสติต้องยับยั้งชั่งใจต้องพิจารณาให้รอบคอบอันไหนดีเอาอันไหนถูกเอาอันไหนผิดไม่เอาไม่ใช่ดูคนหมู่มากไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่ใช่เมื่อเอาคนหมู่มากมาเป็นมาตรวัดมันไม่ใช่มาตรฐานเอาแล้วจะเอาอะไรอ่ะที่นบีบอกจะเกิดการขัดแย้งกันอย่างมากมายแล้วทางออกที่นบีให้ไว้เดี๋ยวดูคนบ้านเราก่อนบางคนบอกกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูจะเอายังไงกูเป็นกลางวะกูเป็นกลางไอ้ฝ่ายนู้นว่าอย่างนี้ไอ้ฝ่ายนี้ว่าอย่างนี้กูเป็นกลางถามว่าคำว่ากลางเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะตรงกลางเนี่ยมันหมายถึงอยู่ตรงกลางระหว่างผิดกับถูกเหรอถูกก็ไม่รู้ผิดก็ไม่รู้อย่างนั้นหรือเราเป็นอย่างนั้นหรือเราเป็นกลางอย่างนี้หรือฮะไม่ใช่ในอิสลามไม่มีตรงกลางระหว่างถูกกับผิดแต่อิสลามให้ยึดถูกแล้วทิ้งผิดไม่ใช่กูเป็นกลางไว้ถูกก็แม้คำว่าอุมมาตันวาสตอนี่หลายคนมักจะเอามายกเอามาเป็นข้ออ้างประชาชาติที่เป็นกลางถามว่าประชาชาติที่เป็นกลางที่อัลเลาะห์ว่าเนี่ยตรงกลางระหว่างถูกกับผิดใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงเป็นกลางเนี่ยที่อัลเลาะห์ได้ให้นบีประกาศคำสอนของศาสนาไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนเหมาะสมกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ตรงกลางอย่างที่นบีมาสอนไม่ใช่ตรงกลางอย่างที่เราว่าเองตรงกลางระหว่างถูกกับผิดไม่ใช่เพราะงั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งถูกเมื่อฝ่ายหนึ่งผิดอย่าใช้คำว่าตรงกลางกูเป็นกลางไม่มีศาสนาสอนให้เลือกข้างศาสนาไม่ได้สอนให้อยู่ระหว่างถูกกับผิดไม่รู้ไม่ใช่ต้องเลือกถูกเราจะรู้ได้ยังไงอันไหนถูกเดี๋ยวเป็นประเด็นค่อยว่ากันเอาล่ะพอมาดูคนอีกกลุ่มหนึ่งเวลาเกิดปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นทำไงกูไม่รู้กูตามอาจารย์คนนี้แหละในสังคมของเรามีไหมอย่างนี้
มีตามครูบาอาจารย์อันแรกนี่ตามพวกคนส่วนมากว่ายังไงเอาไปไปตามคนบางคนตามอาจารย์ไม่รู้ไม่รู้ถูกผิดกูไม่รู้อาจารย์ว่างี้ละกูว่าอย่างนั้นแหละอิหม่ามว่างี้กูก็ว่าอย่างนั้นแหละตามคนตามคนหรือบางทีบางคนก็ดูนี่ดูพรรษาว่าดูพรรษาว่าใครอายุเยอะกว่ากันวะเฮ้ยใครเรียนมากกว่ากันวะเฮ้ยใครอะไรวะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคือมาตรฐานที่เราตั้งกันเองไม่ใช่มาตรฐานของศาสนาที่ศาสนาแจ้งว่าเราต้องรอดปลอดภัยไม่ใช่มาตรฐานอย่างนี้แล้วอะไรคือมาตรฐานนบีบอกว่าพวกเจ้าจะได้เห็นความขัดแย้งมากมายแล้วก็รุนแรงฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีจำเป็นต่อพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องยึดเอาซุนนะของฉันวะซุนนะติลคุลาฟาอิรรอชิดีนัลมะฮดียีนและยึดเอาซุนนะบรรดาคอลีฟะใครล่ะคอลีฟะที่ทำหน้าที่สืบต่อจากนบีน่ะอบูบักอุมารอุสมานอาลีนบีบอกพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องยึดซุนนะของฉันและซุนนะบรรดาคอลีฟะของฉันเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งนะอัดดูอะลัยฮาบินนาวาจิยึดมันให้มั่นยึดมันจริงๆประหนึ่งว่ากัดมันด้วยฟันกรามเอาให้แน่นยึดให้แน่นยึดให้แน่นมาตรฐานอย่างนี้เนี่ยเราก็ฟังกันมาเนิ่นนานแต่เวลาเกิดปัญหาจริงๆเราลืมเรากลับไม่ใช้มาตรฐานที่นบีสั่งเรากลับไปยึดพวกเรากลับไปยึดครูเรากลับไปยึดอะไรเราไม่ยึดอย่างที่นบีบอกทั้งที่ทางรอดปลอดภัยที่นบีให้ไว้มีอ้าวแล้วที่นบีว่าแล้วกลับที่อัลเลาะห์ว่าล่ะอัลเลาะห์ว่าไงฟะอินตานาซะอะตุมฟีชัยอ์เมื่อพวกเจ้าเกิดข้อขัดแย้งกันในเรื่องใดๆก็ตามฟารุดดูฮูเอาเรื่องที่ขัดแย้งนั้นกลับไปไหนอิลัลลอฮิวะรอซูลเอาเรื่องที่ขัดแย้งกันนั้นกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลไปดูซิอัลลอฮ์ว่าไงไปดูซินบีว่าไงเอาเรื่องที่ขัดแย้งกลับไปเพราะงั้นทางกุรอานก็เนะเราหะดีษของท่านนบีก็เนะเราแต่เราเผลอเรอในสังคมของเราเผลอเรอเวลาเกิดปัญหาข้อขัดแย้งหลายคนก็กลายเป็นคนไม่รู้ผิดรู้ถูกกลายเป็นคนไม่มีปัญญาไปดูคนหมู่มากไปยึดพวกแต่ไม่ได้ดูว่าเอ้ยแล้วอัลเลาะห์ว่าไงนบีว่าไงเว้ยบรรดาคอลีฟะห์เขาว่ากันไงเว้ยเฮ้ยซอฮาบะห์เขาเชื่อกันไงเว้ยเขาทำกันยังไงเว้ยเฮ้ยเอาล่ะเมื่อเราหลุดพ้นจากการยึดคนยึดพวกยึดอะไรไร้สาระที่ไม่ใช่มาตรฐานเราบอกวันนี้เราจะกลับไปเอาอย่างที่อัลเลาะห์ว่าละจะกลับไปดูหะดีษจะกลับไปดูกุรอานไปดูหะดีษจะกลับไปดูที่บรรดาคอลีฟะห์บรรดาซอฮาบะห์เขาเชื่อกันยังไงเขาทํางานจะกลับเอาเราไปดูสิในประเด็นของความขัดแย้งกันแย้งถ้าแย้งกันบนหลักฐานยังไงแย้งกันบนหลักฐานเราดูอย่างนี้ก่อนประเด็นของการขัดแย้งหรือประเด็นของการเห็นต่างมันมีมาตั้งแต่ในยุคซอฮาบะห์แล้วไม่ใช่เพิ่งจะมีตอนนี้นะประเด็นของการแย้งหรือการเห็นต่างในเรื่องของศาสนาซอฮาบะห์มีเห็นต่างหรือเห็นต่างซอฮาบะห์เห็นต่างกันไงต่างกันบนความเข้าใจในตัวบทซอฮาบะห์เข้าใจต่างกันในตัวบทยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ละหมาดตามหลังอิหม่ามได้ยินอิหม่ามอ่านอั้นฮัมได้ยินไหมได้ยินได้ยินแล้วอิหม่ามก็อ่านอั้นฮัมได้ยินปัญหาว่าเราเนี่ยได้ยินอิหม่ามอ่านแล้วเนี่ยเราต้องอ่านด้วยไหมอั้นฮัมต้องอ่านด้วยไหมปัญหานี้เนี่ยซอฮาบะห์เขามองต่างนะ
คือไม่ใช่เห็นเป็นทางเดียวกันนะปัญหานี้ซอฮาบะห์เขามองต่างซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งบอกว่าจะได้ยินหรือไม่ได้ยินทุกคนต้องอ่านอัลฮัมหรืออ่านฟาติฮะด้วยตัวเองนี่ซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งทำไมอ่ะเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาศอลาตะไม่ถือว่าเป็นการละหมาดหรือละหมาดใช้ไม่ได้นั่นแหละลิมัลลัมยักเราะบิฟาติฮะติลกิตาบคนที่ละหมาดโดยไม่อ่านอัลฮัมละหมาดใช้ไม่ได้ไม่ซอเพราะงั้นซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งบอกว่าจะได้ยินอิหม่ามอ่านหรือไม่ได้ยินอิหม่ามอ่านจะละหมาดคนเดียวหรือละหมาดเป็นญะมาอะห์ทุกคนมีหน้าที่ต้องอ่านอัลฮัมด้วยตัวของตัวเองอ้าวที่ซอฮาบะห์กลุ่มนี้เขาเข้าใจอย่างนี้เพราะอะไรเพราะคำของนบีอ้าวแล้วซอฮาบะห์อีกกลุ่มล่ะซอฮาบะห์อีกกลุ่มนึงเห็นต่างเห็นต่างว่าไงเห็นต่างว่าในกรณีถ้าได้ยินอิหม่ามอ่านแล้วการอ่านของอิหม่ามก็คือการอ่านของมะมูมด้วยเพราะงั้นมะมูมไม่ต้องอ่านให้ฟังอิหม่ามก็อ่านไม่ใช่ไปอ่านแข่งไงเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกอิซากุรอัลกุรอานุอิซากุรอัลกุรอานุฟัสตามิอูละฮูเมื่อกุรอานถูกอ่านจงนิ่งแล้วก็จงฟังเพราะงั้นไอ้ฟังอิหม่ามอ่านไม่ใช่ให้ไปอ่านแข่งกับอิหม่ามเอาล่ะเห็นต่างไหมเห็นต่างถามว่าการที่เขาเห็นต่างกันอย่างนี้มีเหตุจากอะไรทั้งสองฝ่ายต่างยึดหลักฐานของศาสนาทั้งคู่ใช่ไหมเห็นต่างกันบนความเข้าใจในตัวบทหลักฐานแต่การคีลาฟการเห็นต่างของซอฮาบะห์เราไม่ละลาบละล้วงนะซอฮาบะห์กลุ่มนี้ถูกซอฮาบะห์กลุ่มนี้ผิดอย่าไปแตะซอฮาบะห์ของนบีเพราะหน้าอย่างเราอ่ะจะไปกล่าวหาซอฮาบะห์จะไปหุกมซอฮาบะห์ไม่ใช่ผมบอกว่าไอ้ความดีของพวกเราทั้งหมดเอามารวมกันเนี่ยยังไม่เท่าขี้ฝุ่นปลายจมูกของซอฮาบะห์เลยไม่เพราะงั้นอย่าไปตำหนิซอฮาบะห์แต่เรามีหน้าที่แจงเอาสมมติว่าเวลาพี่น้องถามปัญหาอย่างเงี้ยอาจารย์ละหมาดตามหลังอิหม่ามแล้วได้ยินอิหม่ามเขาอ่านแล้วเนี่ยมะมูมต้องอ่านไหมเราก็แจงให้ฟังเอ้าเราซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งบอกต้องอ่านนะต่างคนต่างต้องอ่านนะซอฮาบะห์อีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ถ้าได้ยินอิหม่ามอ่านแล้วไม่ต้องอ่านนะเพราะต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานอย่างนี้นะเอาพี่น้องจะเอายังไงเอาเชิญอย่างหนึ่งอย่างใดเชิญหรือวิธีการในการปฏิบัติเนี่ยอย่างอบูฮุไรเราะห์ถูกถามว่าถ้าในกรณีที่ต่างคนต่างต้องอ่านนะแล้วก็จะอ่านกันยังไงอะเพราะอิหม่ามก็ไม่ได้หยุดให้มะมูมอ่านฟาติฮะเวลาอิหม่ามก็อ่านไกรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลอดอลลีนอามีนเห็นไหมเขาก็อ่านซูเราะห์ก็ต่อใช่ไหมเขาหยุดได้เราอ่านป่ะเปล่าแล้วก็ไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติว่าต้องให้หยุดสักครู่นึงเพื่อให้มะมูมได้อ่านว่าไม่มีเขาก็อ่านซูเราะห์ของเขาต่อแล้วเราจะไปอ่านตรงไหนวะเฮ้ยจะไปอ่านตรงไหนอบูฮุไรเราะห์ก็บอกว่าคนที่ต้องการที่จะอ่านเนี่ยแต่ได้ยินอิหม่ามอ่านต้องการที่จะอ่านก็อ่านในใจอ่านไปพร้อมกับอิหม่ามอ่านในใจเป็นไหมเป็นปะเป็นอ่านนั่นแหละให้อ่านในใจเพราะงั้นปัญหาการเห็นต่างในระดับซอฮาบะห์เรามีหน้าที่ชี้แจงแล้วก็ปล่อยวางเพราะเป็นการเห็นต่างบนความเข้าใจในตัวบทหลักฐานหรือการเห็นต่างในยุคถัดมาในยุคของตาบีอีนตาบีอิตตาบีอีนหรือการเห็นต่างในระดับมัซฮับ
เห็นต่างในระดับมัซฮับอ้าวมัซฮับอะไรอย่างมาลิกีอิหม่ามฮานาฟีชาฟีอีฮัมบาลีในคนบ้านเราที่รู้จัก4มัซฮับการเห็นต่างในระดับมัซฮับขอให้พี่น้องเข้าใจก่อนนะว่าบรรดามัซฮับทั้ง4เนี่ยอิหม่ามมุจตะฮิดทั้ง4เนี่ยฮานาฟีมาลิกีชาฟีอีฮัมบาลีเนี่ยที่เขาเห็นต่างกันเนี่ยเห็นต่างกันในประเด็นวินิจฉัยข้อปลีกย่อยแต่โดยหลักแล้วเหมือนกันโดยหลักแล้วอิหม่ามทั้ง4นี่เหมือนกันมีรุกนอีมาน6ประการเหมือนกันรุกนอิสลาม5ประการเหมือนกันละหมาดฟัรดู5เวลาเหมือนกันบวชรอมฎอนเหมือนกันที่หลักๆเนี่ยเหมือนกันมัซฮับทั้ง4เนี่ยเหมือนกันเอาแล้วเขาเห็นต่างกันในประเด็นอะไรในประเด็นข้อปีกย่อยที่ต้องอาศัยการวินิจฉัยในการเห็นต่างกันในระดับมัซฮับเห็นต่างกันไงเห็นต่างกันในความเข้าใจในปัญหาหรือต่างกันในการเข้าใจในตัวบทหลักฐานหน้าที่ของเราก็คือเราศึกษาเราพิจารณาเราทำความเข้าใจว่าโอ้ไอการเห็นต่างกันในระดับมัซฮับเนี่ยมัซฮับไหนเขาเอาตัวบทไหนมาเป็นหลักฐานนะมัซฮับไหนเอาไหนเป็นหลักฐานนะพิจารณาในการอ้างอิงตัวบทหลักฐานของแต่ละฝ่ายแล้วให้เอาอย่างที่รอเจียที่ถูกต้องชัดเจนใกล้เคียงที่สุดเอาตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นปัญหาการเห็นต่างในเรื่องการกูนูดละหมาดซุบฮีละหมาดซุบโบในระดับมัซฮับมีการเห็นต่างไหมมีไหมมีอย่างมัซฮับชาฟีอีเขามีกูนูดซุบโบแล้วในมัซฮับอื่นล่ะไม่มีกูนูซูโบเอาแล้วเอาไงในการเห็นต่างอย่างนี้ในระดับมัซฮับเอาไงแต่ละมัซฮับที่เห็นต่างในประเด็นนี้เขาอ้างอิงตัวบทหลักฐานไหมเขาอ้างไม่ใช่เขาไม่อ้างนะเขาอ้างปัญหาของเราก็คือเราไปดูการอ้างหลักฐานของแต่ละฝ่ายว่าเป็นยังไงอันไหนมีน้ำหนักมีตัวบทหลักฐานชัดเจนใกล้เคียงที่สุดให้เอาตรงนั้นไม่ใช่ให้ผูกขาดร่มหมดยุคผูกขาดแล้วนะในสมัยก่อนนี่เราบอกว่าเอ้ยเรานี่ต้องสังกัดต้องกัดอะไรสังกัดเราคนภาคกลางต้องสังกัดมัซฮับชาฟีอีเฮ้ยคนเหนือเขาบอกเฮ้ยข้าต้องฮานาฟีแล้วอะไรเอามาเป็นมาตรฐานในการผูกขาดสังกัดกับมัซฮับว่าภาคกลางต้องนั่นภาคเหนือต้องนี่ภาคนั้นต้องนั่นภาคนี้ต้องนี่มีไหมไม่มีเราชี้แจงทำความเข้าใจจนกระทั่งโอ้พี่น้องเลิกผูกขาดกับมัซฮับละเลิกผูกขาดกับมัซฮับแล้ววันนี้เลิกผูกขาดกับมัซฮับแล้วมาผูกขาดกับช่องทีวีอะฮะพอเลิกผูกขาดกับมัซฮับมาผูกขาดกับโต๊ะครูในช่องทีวีนี่มันถอยหลังลงคลองนะไอ้โต๊ะครูในช่องทีวีก็ไปเปรียบกับอิหม่ามชาฟีอีคนละระดับกันเลยไปเปรียบกับมาลิกีฮานาฟีชาคนละระดับกันเลยโอ้คนปัจจุบันที่ผูกขาดกับตัวครูในช่องทีวีเนี่ยหลวยถ้วยอ่ะแย่กับคนในสมัยก่อนนี่สมัยก่อนนี่เขายังผูกขาดกับระดับอุลามามุชตะฮิดนะสมัยก่อนนะในระดับนักปราชญ์ระดับนี่โอ้โหอิหม่ามอะไรมาลิกีฮานาฟีชาฟีอีฮัมบาลีบ่เลิกผูกขาดกับอิหม่ามตรงนั้นแล้วมาผูกขาดกับโต๊ะครูในช่องทีวีเลอะเทอะพวกเราเลอะเทอะยาละยาหยุดเอ้าพอเราเลิกผูกขาดกับมัซฮับ
แต่เราพิจารณาในสิ่งที่บรรดามัซฮับได้นำเสนอเรายกประเด็นปัญหาอะไรปัญหาเช่นในกรณีการเห็นต่างในเรื่องดูอากูนูดในละหมาดซุบฮีทางฝ่ายมัซฮับชาฟิอีเขาว่าไงก็บอกไอ้ต้องเราก็ต้องกูนูดในละหมาดซุบฮีเพราะอะไรเพราะมันมีตัวบทหลักฐานเห็นไหมที่เขากูนูดละหมาดซุบฮีเขาอิงหลักฐานแต่หลักฐานจะถูกจะผิดจะโซเฮียไม่โซเฮียมากนะเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยที่สุดเขาอิงหลักฐานเช่นตัวบทหลักฐานที่อ้างคำรายงานจากท่านอานัสบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนูดอ้าเวลาเนี่ย1เดือนเต็มๆเพื่อสาบแช่งพวกเรียกกับพวกซักวานน่ะคือพวกเรียกกับพวกซักวานเนี่ยมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าที่บ้านที่เมืองของเราเนี่ยมีคนรับอิสลามกันเยอะแยะเลยนบีรับอิสลามเยอะแยะแต่ไม่มีผู้รู้ไปสอนนบีส่งผู้รู้ไปสอนที่บ้านเมืองของพวกเราหน่อยนบีส่งซอฮาบะห์ที่เป็นกุรอเจ็ดสิบคนไปกับพวกนี้พวกเรียกกับพวกรักวันพอไปถึงระหว่างทางมันฆ่าซอฮาบะห์ของนบีตายเรียบเลยนบีรู้เรื่องอ่ะนบีร้องเสียใจที่ท่านส่งซอฮาบะห์เจ็ดสิบคนพวกนี้มาหลอกเอาซอฮาบะห์ของนบีไปฆ่าระหว่างทางเจ็ดสิบคนนบีร้องเพราะงั้นนบีกูนูดสาบแช่งพวกเรียกกับพวกรักวานเนี่ยห้าเวลาละมาซุโบกับกูนูดแช่งละมาดบายละมาดอาซัดละมาดมักเร็บละมาดอิชานบีกูนูดแช่งพวกเรียกกับพวกรักวานห้าเวลาทั้งห้าเวลานะหนึ่งเดือนเต็มๆจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบานุวตาลาได้ลงกุรอานมาบอกกับนบีว่าไม่ใช่หน้าที่ของนบีเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะจัดการกับนบีหยุดนบีหยุดกุนูดห้าเวลาถ้านบีกุนูดหยุดกุนูดทั้งห้าเวลาละหมาดมันก็น่าจะจบแค่นี้ไหมปัญหาก็คือนี่แหละมีคำรายงานที่อ้างว่าท่านอานัสบินมาลิกรายงานบอกนบีหยุดกุนูดสาบแช่งพวกเรียกกับพวกซักวานทั้งห้าเวลาใช่นบีหยุดแล้วฟะอัมมาฟิซุบฮีแต่ในละหมาดซุบฮีเนี่ยยักนูตุนบียังคงกูนูดเฉพาะซุโบอย่างเดียวเนี่ยนบียังคงกูนูดฮัตตาฟารกัดดุนยากูนูดจนกระทั่งนบีตายจากโลกนี้ไปเพราะงั้นทางฝ่ายของมัซฮับชาฟิอีเขาก็ยึดหลักฐานเขาก็ยึดอันนี้เป็นหลักฐานแล้วก็กูนูดละหมาดซุบฮีเฉพาะซุบฮีกุนูดละหมาดซุบฮีแล้วก็ทางในมัซฮับอื่นๆล่ะเขาไม่รู้หลักฐานนี่อ่ะเขาไม่รู้หลักเขารู้เขารู้แล้วเขาทำไมไม่เอาเขาบอกไอ้หลักฐานนี้มันไม่ซอเฮียว่าเฮ้ยมันไม่ซอเฮียเพราะมีหะดีษอีกหลายบทที่ยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กุนูดเฉพาะละหมาดซุบฮีอบูบักรก็ไม่ได้ทำอุมาร์ก็ไม่ได้ทำอุสมานก็ไม่ได้ทำอาลีก็ไม่ได้ทำเพราะว่าถ้าเป็นซุนนะห์ของนบีทำยันตายแล้วอบูบักรไม่ทำต่ออุมาร์อุสมานอาลีไม่ทำต่อแล้วที่สำคัญก็คือที่อ้างคำรายงานของอานัสอานัสเป็นผู้รายงานแล้วตัวอานัสจะทำไหมก็ไม่มีคำรายงานโอ้เพราะงั้นในมัซฮับอื่นๆเขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะเขาอ้างอิงอยู่กับตัวบทหลักฐานเพราะงั้นปัญหาอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาคิลาฟกันนะคิลาฟกันบนความเข้าใจในตัวบทหลักฐานที่ต่างฝ่ายต่างก็มีตัวบทหลักฐานอ้างอิงทำไงปัญหาอย่างนี้ทำไงเราทำไงปัญหาอย่างนี้เนี่ยเราศึกษาแล้วเราก็พิจารณาว่าการอ้างตัวบทหลักฐานของฝ่ายใดที่มันมีน้ำหนักหลักฐานมากกว่าเขาเรียกว่ารอญิฮ์มารยูฮ์ว่าอันไหนมีน้ำหนักหลักฐาน
มากกว่าเอาอย่างเนี่ยประเด็นของการวิเคราะห์นอกจากการวิเคราะห์ตัวบทหลักฐานแล้วก็พิจารณาในองค์ประกอบอื่นๆว่าเอถ้านบีกุนูดละหมาดซุบฮีทั้ง5เวลาเฉพาะซุบฮ์จริงๆน่ะนบีอ่านต้นไหนมีคำรายงานไหมว่านบีกุนูดซุบฮีเฉพาะซุบฮ์เฉพาะซุบฮ์กุนูดซุบฮ์นบีอ่านต้นไหนเอาแล้วที่เอามาอ่านก็ล่ะอัลลอฮุมมะฮดินีฟีมันฮะดัยวะอาฟินีฟีมันอะไม่ใช่อ่ะโอ้นั่นเป็นคำกุนูดที่นบีสอนให้หลานของท่านน่ะฮะซันให้อ่านดุอากุนูดในละหมาดวิเตรไอ้ถ้อยคำที่เอามาอ่านกันในซุบฮ์น่ะมันคือถ้อยคำกุนูดในวิเตรอะแล้วของซุบฮ์ล่ะไม่มีอ่ะที่บอกว่านบีอ่านยันตายเลยน่ะไม่มีคำรายงานน่ะทำไมถึงต้องไปเอาของในวิเตรเอาไปใส่ในอะไรมันเนี่ยมันมีประเด็นของการตอนนี้อย่างนักหะดีษเขาก็พิจารณาตัวบทหลักฐานที่นำเสนอของแต่ละฝ่ายปรากฏว่าหะดีษที่อ้างว่าท่านอานัสบินมาลิกเป็นผู้รายงานว่านบีกุนูดเฉพาะซุบฮียันตายเนี่ยมันมีผู้รายงานหนึ่งในนั้นที่ชื่ออบูยะฟัรอัรรอซีเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานะดออีฟเพราะงั้นหลักฐานที่นำมาอ้างว่านบีกุนูดเฉพาะซุบฮ์มันเป็นตัวบทหลักฐานที่ดออีฟแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้เห็นนะการแย้งกันในบรรดาในระดับมัซฮับเขาแย้งกันเขาอ้างหลักฐานแล้วเขาแย้งกันในตัวบทหลักฐานอันไหนมีน้ำหนักพิจารณามากน้อยต่างกันหน้าที่ของเราก็คือเราเอาที่มันชัดเจนเอามายึดถือปฏิบัติเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นการคิลาฟที่ฝ่ายหนึ่งอ้างหลักฐานแต่ฝ่ายหนึ่งสันนิษฐานเอาไงเอาว่าสิการคีลาฟที่ฝ่ายหนึ่งอ้างหลักฐานแต่ฝ่ายหนึ่งอ้างการสันนิษฐานยังไงล่ะสันนิษฐานสันนิษฐานเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเอ๊ะมันน่าจะอย่างนั้นนะเอ๊ะมันน่าจะอย่างนี้นะเช่นนบีจูบภรรยาในขณะที่มีน้ำละหมาดนบีจูบไม่บางรายงานใช้คำว่าบะอดอนีซาอีฮีจูบภรรยาบางคนเอาละไม่ต้องไปขุดแต่บางคนนี่คนไหนเพราะภรรยาของนบีทุกคนละซ้อหมดแล้วนบีจูบใครก็ซ้อหมดเลยฮะใช่ไหมอ้าวแต่นักหะดีษเขาก็ยังสืบสอบบางคนในนี้คือท่านหญิงไอชาเองอ่ะแหละไม่มีปัญหาปัญหาตรงที่ว่าเอ๊นบีจูบเนี่ยนะจะจูบนอกผ้าหรือจะจูบในผ้านะแปลว่าเอาจมูกชนแก้มเลยป่ะหรือว่ามีผ้าปิดอยู่แล้วนบีจูบบนผ้าอ่ะทำไมอ่ะโอ้ประเด็นเรื่องของการจะเสียน้ำละหมาดหรือไม่เสียน้ำละหมาดเพราะในสภาพที่นบีมีน้ำละหมาดอยู่ที่บางคนบอกว่าเอ้ยจูบนี่มันเสียมันเอาอัลฮะดีษที่เขาว่ามันนบีจูบล่ะธรรมชาติธรรมดาของผู้หญิงนี่เขาปิดหน้าแล้วเหลือก็ลูกตาเพราะงั้นนบีหน้าจะจูบหน้าจะจูบนอกผ้านะไม่ได้จูบในผ้านะประเด็นอย่างนี้เขาเรียกประเด็นสันนิษฐาน
ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่านบีเอาจมูกชนแก้มหรือนบีเอาจมูกชนผ้าหรือนบีอย่างนั้นหรืออย่างนี้หรือเหมือนอย่างนบีละหมาดในตอนกลางคืนเนี่ยบ้านนบีมันเล็กแคบท่านหญิงไอชานอนยืดเท้ามาขวางนบีเอามือผลักเท้าของท่านหญิงไอชาออกไปแล้วนบีก็ก้มสุญูดอ้าวแล้วมือนบีไปโดนท่านหญิงไอชาอ๋อโดนผ้ามั้งเอริโดนขามือโดนขาเนื้อโดนเนื้อหรือโดนผ้ามั้งประเด็นของการสันนิษฐานมันปรากฏในการขัดแย้งแล้วทำยังไงพี่น้องรู้ไหมไอการสันนิษฐานอย่างนี้เขาเรียกว่าอิห์ติมานการคาดการการคาดคะเนซึ่งอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะอย่างนี้ก็ได้อาจจะอย่างนั้นก็ได้เป็นได้ทั้งหมดแหละปัญหาก็คือการคาดการหรือการสันนิษฐานไอ้อิห์ติมานเนี่ยไม่ใช่หลักฐานศาสนาไม่เอามาเป็นฮุกมศาสนาไม่ใช่หลักฐานอิซาวูยิดัลอิห์ติมานซากาตัลอิสติดลานเมื่อเรื่องใดก็ตามที่มันมีอิห์ติมานมีการคาดการอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้เอ๊ะอย่างนั้นก็ได้เอ๊ะอย่างนี้ก็ได้ไม่เอาการคาดการเป็นหลักฐานศาสนาหรือมาออกฮุกมศาสนาเพราะงั้นถ้าประเด็นการขัดแย้งฝ่ายหนึ่งยืนด้วยหลักฐานแต่ฝ่ายหนึ่งยืนด้วยการสันนิษฐานเอาไงไหนว่าสิเราจะยึดเอาหลักฐานหรือจะยึดเอาสันนิษฐานนะเอาหลักฐานเอาแน่ใจนะยึดเอาหลักฐานเพราะหน้าที่ของเราต้องการทางรอดปลอดภัยทำไงกลับไปหากุรอานกลับไปหาหะดีษกลับไปหาหลักฐานไม่ใช่สันนิษฐานการคาดการหรือยิ่งการขีลาฟการขัดแย้งที่ไม่อ้างอิงหลักฐานใช้เหตุผลไปไกลๆเลยอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าโดยหลักฐานหลักฐานนบีว่างั้นนบีบอกนี่นบีบอกงั้นนบีบอกอย่างนี้นบีเนาะเขายืนด้วยหลักฐานแล้วเองมาแย้งนะเองเอาอะไรมาแย้งเองเอาเหตุผลมาแย้งเหรอเองเอาเหตุผลมาคว่ำหลักฐานเหรอเอาไหมเอาไม่เอาเอาว่าที่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะเราต้องยืนด้วยหลักฐานศาสนาไม่ใช่ยืนด้วยเหตุผลหรือด้วยการสันนิษฐานเพราะงั้นเอาเหตุผลมาล้มเอาการสันนิษฐานมาล้มมันไม่ใช่วิธีการเพราะงั้นเวลาพี่น้องฟังเรื่องใดๆที่เขาแย้งกันที่เขาวิเคราะห์กันเราจับหลักให้ดีเราจะได้ไม่หลงจับหลักไว้จะได้ไม่หลงอ้าวแล้วตอนนี้เขาแย้งกันเรื่องอะไรหรือไม่ได้ตามเรื่องเรื่องจะล้มผู้นำไม่ล้มผู้นำตกลงจะล้มไม่ล้มล้มได้ไม่ได้จะกบฏต่ออำนาจรัฐจะกบฏได้ไม่ได้จะล้มได้ไม่ได้เป็นประเด็นที่เขาถกเถียงกันพอเราติดตามข้อมูลหลักฐานแล้วกูจะเอาไงวะเนี่ยกูเอาไงให้พิจารณาเรื่องสิว่าฝ่ายไหนยืนด้วยหลักฐานและฝ่ายไหนยืนด้วยเหตุผลและฝ่ายไหนยืนด้วยการสันนิษฐานเราอย่าไปหลงประเด็นดิอย่าไปหลงประเด็นถามว่าเอาเหตุผลมาล้มหลักฐานน่ะได้ไหมเอาสันนิษฐานมาล้มหลักฐานน่ะได้ไหมจับประเด็นให้ดีนะเชคอุไซนีจับประเด็นให้ดีเอาละตัวบทหลักฐานทางศาสนาที่ยืนยันถึงคำห้ามของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีห้ามก่อกบฏ
ต่ออำนาจรัฐหรือการโค่นล้มผู้นำมุสลิมแม้ว่าจะเป็นผู้นำที่ชั่วที่เลวจนกระทั่งซอฮาบะห์ถามนบีเราจะสู้จะโค่นล้มด้วยอาวุธผู้นำอย่างนี้ได้ไหมนบีบอกไม่ได้ไม่ได้มาอากอมุศอลาตราบใดที่พวกเขายังละหมาดอิลลาอันตารากุฟรันบาวาหันนอกซะจากว่าผู้นำคนนั้นเขากุฟรแล้วด้วยกับตัวบทหลักฐานทางศาสนาที่ชี้ชัดยืนยันอ๋อๆผู้นำคนนี้เป็นกุฟรตกมุตตัดแล้วนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขายังไม่ตกมุตตัดเขาไม่ได้เป็นกุฟรอย่างชัดเจนอย่างนี้แต่แม้ว่าเขาจะชั่วจะเลวไงใหญ่ศาสนาห้ามไปก่อกบฏโค่นล้มต่อผู้นำเลยหลักฐานที่ยืนยันในเรื่องการห้ามนี้มีเยอะถึงขนาดเป็นมุตวาเตรมุตวาเตรคืออะไรมุตวาเตรคือหะดีษที่มีผู้รายงานจำนวนมากมิงกุลลิตบกตินมินตบกติฮีในทุกระดับเลยในระดับซอฮาบะห์ก็มีจำนวนผู้รายงานหลายคนในระดับตาบีนตาบีตาบีไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงระดับผู้บันทึกเขาเรียกเป็นหะดีษมุตวาเตรหะดีษที่มีผู้รายงานจำนวนมากและหะดีษที่ห้ามโค่นล้มผู้นำเนี่ยก็เป็นหะดีษในระดับมุตวาเตรแต่เขาเรียกว่ามุตวาเตรมะอานาวีคือแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อความตรงกันทุกคำรายงานแต่เนื้อหาเรื่องตรงกันหมดเลยแต่ถ้ามีถ้อยคำรายงานตรงกันเขาเรียกมุตวาเตรลับซีนะเช่นกี่คนมาก็รายงานในแต่ละยุคในแต่ละระดับรายงานมาว่ามังกะซะบะอะลัยยะมุตอัมมิดันฟันยะตะบะวะมาคะดูมินันนาสนบีบอกมังกะซะบะอะลัยยะใครที่โกหกกล่าวเท็จต่อฉันเตรียมที่นั่งสำหรับเขาเนี่ยในนรกอันเนี้ยคนจำนวนมากรายงานด้วยถ้อยคำคำเดียวกันเขาเรียกมุตวาเตรลับซีแต่คำรายงานของคนจำนวนมากรายงานด้วยถ้อยคำที่ต่างกันแต่เรื่องเดียวกันแต่คำรายงานอาจจะแตกต่างกันว่าแต่เรื่องเดียวกันเขาเรียกมุตวาเตรมะนาวีแล้วหะดีษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องการโค่นล้มผู้นำการกบฏต่อผู้นำมุสลิมเป็นหะดีษมุตวาเตรมะนาวีที่ซอฮาบะห์รายงานกันเป็นจำนวนมากคนรุ่นตาบีนตาบีตาบีรายงานกันเป็นจำนวนมากรายงานมากมากจนกระทั่งมาถึงการอิจมาเนี่ยพี่น้องที่ไม่ได้ตามเรื่องนี้ยังจะงงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมาถึงเรื่องอิจมาอิจมาคืออะไรอิจมาคือมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปราชญ์อิจมาในเรื่องนี้มีอิจมาถามเขาอิจมากันบนพื้นฐานไหนเขาอิจมากันตามตัวบทหลักฐานเมื่อมีตัวบทหลักฐานมาห้ามโค่นล้มผู้นำห้ามก่อกบฏต่ออำนาจรัฐเขาอิจมากันบนหลักฐานแปลว่าอิจมานี้ยืนกรานตามหลักฐานแปลว่าทั้งตัวบทหลักฐานทั้งอิจมาอุลามายืนห้ามคนที่แย้งล่ะคนที่แย้งเอาอะไรมาแย้งเอาอะไรมาค้านผมบอกอย่างคีราฟในระดับอุลามะใช่ไหมในระดับมัซฮับใช่ไหมเขาแย้งกันด้วยหลักฐานฝ่ายหนึ่งว่างี้เพราะมีหลักฐานอย่างนี้ฝ่ายหนึ่งว่างี้เพราะมีหลักฐานอย่างนี้ปัญหาว่าในกรณีเนี้ยการกบฏคนล้มต่อผู้นำอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ได้เพราะมีหลักฐานจากหะดีษในระดับมุตวาเตรมะนาวีมีอิจมาอ์มีหะดีษรองรับตัวไอ้ฝ่ายแย้งอ่ะที่แย้งว่าโค่นได้อ่ะเอาหลักฐานมาสักต้นดิหลักฐานที่บอกนบีอนุญาตให้โค่นล้มผู้นำมุสลิมถูกไหมหลักฐานสักต้นหนึ่งเพื่อที่จะแย้งเข้าสู่กระบวนการขัดแย้งอ่ะที่มันจะเป็นคีลาฟอ่ะมีไหมมีไหมคือถ้ามี
มันจะได้เข้าสู่ขบวนการพิจารณาว่าอันไหนรอเจียอันไหนมรยัวเอ้ยหลักฐานอันนี้มันชัดเว้ยอันทัศนะอันนี้มันไม่ชัดเว้ยไอ้หลักฐานอันนี้มันอ่อนเว้ยหลักฐานอันนี้เอาหลักฐานมายันหน่อยสิมีไหมแล้วไอ้ที่โวยเปล่าวันอยู่เนี่ยเอาอะไรมาค้านหลักฐานมุตวาติรเอาอะไรมาค้านเมื่อไม่มีหลักฐานค้านถามเอาอะไรมาค้านเอาการกระทำของคนมาค้านเฮ้ยการกระทำของคนที่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้มันน่าจะอย่างนั้นก็ได้มันน่าจะอย่างนี้ก็ได้ไอ้การกระทำของคนที่มันอยู่ในขั้นเอติมานเนี่ยมันน่าจะอย่างนั้นก็ได้อะน่าจะอย่างนี้ก็ได้อะเอาการกระทำของคนเอามาแย้งเอามาค้านนี่มันเป็นกระบวนการทางวิชาการไหมเนี่ยที่บรรดาผู้คนที่ไม่มีรากฐานนั่นละเฮ้ยมึนงงเลยเขาแย้งกันเรื่องอะไรวะเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยหรือเอาการกระทำของคนระดับตาบีอีนบางคนตาบีอีนให้พี่น้องรู้อย่างนี้นะการกระทำของตาบีอีนเนี่ยไม่ถือเป็นหลักฐานทางศาสนาเพราะหลักฐานทางศาสนาคืออะไรคือกุรอานคือหะดีษแล้วก็คืออะไรคือคำพูดการกระทำของบรรดาคอลีฟะหรือร่องรอยจากบรรดาซอฮาบะแล้วตาบีอีนน่ะคำพูดและการกระทำของตาบีอีนคือหลักฐานทางศาสนาไหมไม่ใช่เราถามว่าเอาอะไรมาแย้งเอาล่ะพี่น้องไม่มีพื้นฐานหรือไม่ได้ตามเรื่องมันจะงงแต่ขอให้เราได้เข้าใจหลักๆไว้เวลาเกิดปัญหาข้อขัดแย้งใดๆข้อตามใครจะเอาไอ้ดีมาใครจะเอาไอ้นี่มาอย่างนี้นะสิ่งที่พวกเราต้องมั่นคงเลยคือการยึดกุรอานและหะดีษที่นบีบอกถ้าพวกเจ้ายึดไว้ลันตะดิลูบาดีอาบาดาไม่มีวันไม่มีทางที่พวกเจ้าจะหลงเป็นอันขาดไม่มีวันไม่มีทางไม่หลงเป็นอันขาดอย่าเผลอไผ่อย่าไปดูว่าคนหมู่มากเขาทำยังไงอย่าไปดูว่าท่านครูทำยังไงอย่าไปผูกขาดกับคนหนึ่งคนใดมันไม่ใช่ทางรอดปลอดภัยทางรอดปลอดภัยที่เราจะต้องยึดคือหลักฐานทางศาสนากุรอานและหะดีษจำไว้ให้มั่นเลยจำไว้ให้มั่นแล้วหลังจากนี้ต่อไปมันจะมีอีกกี่ข้อขัดแย้งอีกข้อขัดแย้งให้มาเถอะเราจะไม่หลงทางเราจะปลอดภัยจากการที่เรายึดกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีไว้ณเวลานี้ในสังคมของเรากำลังห้ำหันนี่นะเอ๊ะอะไรล่ะอิควานอะไรฮะบางคนบอกแล้วอิควานไม่ใช่ซุนนะห์เลยที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้มันการเป็นการแย้งขัดแย้งเราอะต่างขั้วใช่ไหมชัดเจนซุนนะห์ชีอะห์คณะใหม่คณะเก่าอะไรต่ออะไรมนในปัจจุบันเอ๊ะอิควานมาใหม่แล้วไอ้อิควานเอ๊ะแล้วอิควานไม่ใช่ซุนนะเหรอนะมันเขาก็ซุนนะนะเออเอาละมันจะอะไรนะพี่น้องอย่าเผลอไผนะอย่าเผลอไผเป็นอันขาดเพราะถ้ามันเหมือนกันน่ะอย่างกลุ่มชีอะห์บอกเหมือนกันใช่มั้ยเราเหมือนกันเราพี่น้องเหมือนกันมึงเป็นชีอะห์ทำไมเอ้ยมันเหมือนกันเหมือนกันซุนนะห์เหมือนกันเหมือนกันเป็นอิควานทำไมกลับมาสิกลับมายึดเหมือนกันแล้วมันทำไมแล้วมันเหมือนหรือมันไม่เหมือนมันเหมือนหรือมันไม่เหมือนพี่น้องต้องติดตามนะต้องติดตามเดี๋ยววันที่2เดือนที่2กันยา
ที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามจะจัดบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องนี่ต้องกับบ่ายยันมักริบละมีอาจารย์หลายท่าน8ท่านด้วยกัน8คนพี่น้องต้องไปตามข้อมูลอยากจะรู้เรื่องมันอะไรยังไงบางคนบอกว่าเฮ้ยก็ซุนนะห์เหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนสิถ้ามันเหมือนแล้วมันแยกมันไปเป็นอิควานไปเป็นอะไรทำไมอ่ะเอาลองฟังเซิร์ฟๆฟังเซิร์ฟๆหน่อยนะอย่างเชคบินบาสเชคบินบาสบอกกลุ่มอิควานเนี่ยไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่ฟิรกอนาจียะไม่ใช่กลุ่มรอดปลอดภัยที่นบีบอกประชาชาติอุมมะของฉันแตกออกเป็น73ใช่มั้ย73ใช่มั้ย1เดียวที่รอด72ไม่รอดเชคบินบาสบอกอิควานอยู่ใน72ที่หลงทางไม่ใช่1เดียวที่รอดเอ๊ะอย่างนั้นเหรอคือถ้ามันเป็น1เดียวเออมันจะยูนเป็น1แล้วมันเป็นแยกเป็นอะไรเออมันยังอยู่ใน1เว้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้อยู่ใน1ที่รอดเว้ยมันอยู่ใน72ที่หลงโอ้เชคบินบาสว่างั้นจริงหรือเปล่าอ่ะให้บางคนบอกว่าเฮ้ยถึงจะเป็นอิควานแต่มันก็ยังเป็นซุนนะห์นะเว้ยเฮ้ยเชคอัลบาดีบอกไม่ใช่ซุนนะห์ไม่ใช่ซุนนะห์ไลซูซาวาบันไม่ถูกต้องไลซาซาวาบันไม่ถูกต้องไอยูกอละที่ใครจะมาบอกว่ากลุ่มอิควานนั้นเป็นอะห์ลิซุนนะห์ไม่ถูกเชคอัลบานีบอกไม่ถูกทำไมลิอันนะฮุมยูฮาริบูนัสซุนนะห์แต่กลุ่มอิควานเป็นกลุ่มที่สู้รบกับซุนนะห์ไม่ใช่ซุนนะห์แต่เป็นกลุ่มที่สู้รบกับซุนนะห์เอ้ยเชคอัลบานีว่าไงวะมันมีเหตุและปัจจัยไงในขณะที่อุลามาระดับโลกบอกว่าคนพวกนี้อยู่ในกลุ่ม72ที่หลงทางคนพวกนี้ไม่ใช่อะห์ลิซุนนะห์เว้ยเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงไอ้พวกเราก็เหมือนกันนะเป็นนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเอาเสื้อซุนนะห์มาห่มแล้วก็บอกว่าก็เป็นซุนนะห์เว้ยชาวบ้านที่ไม่รู้ที่ไม่ได้ศึกษาก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเหมือนกันเว้ยเฮ้ยมันเหมือนกันเว้ยเฮ้ยที่อำพรางตนแอบแฝงตัวอยู่ในกลุ่มซุนนะห์มาเนิ่นนานอำพรางตนแต่วันนี้การอำพรางมันแตกพรุทำให้ประชาชนได้โอ้ไม่ใช่ครับอิควานหมายถึงอะไรคำว่าอิควานความหมายในทางภาษาก็คือพี่น้อง brother พี่น้องนี่ความหมายในทางภาษานะมุสลิมอัลมุสลิมุอะคุลมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมคือคำว่าพี่น้องแปลว่าหมายถึงพี่น้องร่วมพ่อร่วมแม่หรือพี่น้องร่วมศาสนาพี่น้องร่วมชาตินั่นแหละความหมายของคำว่าอิควานหมายถึงพี่น้องแต่กลุ่มนี้แต่คำนี้ถูกนำมาใช้เป็นชื่อของขบวนการของกลุ่มหนึ่งที่เกิดมาไล่เลี่ยกับยะมาอะห์ตับลีกวัดดะวะห์ไม่ถึง100ปีชื่อกระบวนการอัลอิควานอัลมุสลิมูนเพราะงั้นเวลากล่าวถึงอิควานมันไม่ได้มีความหมายทางภาษาที่หมายถึงพี่ถึงน้องพี่น้องร่วมศาสนาพี่น้องพี่เป็นน้องร่วมพ่อร่วมแม่พี่น้องไม่ใช่แล้วเมื่อกล่าวถึงกลุ่มอิควานอ๋อหมายถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยฮะซันอัลบันนาในประเทศอียิปต์ที่เกิดมาไม่ถึง100ปีและแพร่กระจายแนวความคิดนี้ไปในกลุ่มตะวันออกกลางและแทรกซึมมาสู่ประเทศไทยนานพอสมควรแล้วซึ่งแต่เดิมก็หมกอยู่กันในกลุ่มแต่ละ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 กลุ่มแต่วันนี้ได้เผยตัวตนให้เห็นความเชื่อของเขาการกระทำของเขาบอกตัวตนของเขาเองที่สำคัญก็คือคนกลุ่มนี้บิดเบือนคำสอนของศาสนา
สิ่งที่เราต้องพูดไม่ใช่เราไปยุ่งก้าวก่ายอะไรเรื่องของเขานะแต่สิ่งที่เราต้องพูดเพื่อรักษาปกป้องศาสนาอิสลามของเราไว้และเพื่อที่จะให้พี่น้องไม่ได้หลงเคลิบเคลิ้มไปกับความหลงผิดของคนกลุ่มนี้อ๋อบิดเบือนศาสนาจริงเหรอนั่นแหละถึงบอกต้องศึกษาเอ้ามีคำถามอย่างอื่นไหมฮะใช่จะเรียกว่าลัทธิอ่ะจะเรียกว่าลัทธิอ่ะจะเรียกว่าขบวนการจะเรียกว่ากลุ่มจะเรียกว่าอะไรก็เขามีความเชื่อที่แตกต่างออกไปจากแนวทางของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เพราะงั้นเชคบิมบานบอกเป็น1ใน72ที่หลงทางเชคอัลบานีบอกไม่ใช่ซุนนะแต่เป็นกลุ่มที่สู้รบกับซุนนะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อันตรายนะที่พี่น้องของเรายังไม่รู้เรื่องเลยยังอะไรว่าและที่สำคัญก็คือมันอยู่ใกล้ชิดเพราะอะไรเพราะมันแฝงอยู่ในกลุ่มซุนนะเราคนก็อ้าวไอตอนที่ยังอำพรางตนกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะพอวันดีคืนดีพอเปิดเอ้าไอมึงเองเหรอเฮ้ยมึงด้วยเหรอเอ้ยแต่จะเป็นใครก็ช่างหน้าที่ของเราก็คือต้องแสวงหาทางรอดปลอดภัยอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องแล้วเราจะไม่หลงให้มันมีมากี่กลุ่มกี่ก๊กกี่ก้วนกี่ก้อนกี่อะไรก็ตามเราจะไม่หลงถ้าเรายึดฮะยึดไว้ยึดไว้อย่าไปเอาไอ้เหตุไอ้ผลอย่าไปเอาอะไรต่ออะไรเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปกับเขาจะไม่มีอะไรที่จะทำให้เรารอดปลอดภัยได้นอกจากนี้กุรอานและซุนนะห์อย่างที่นบีได้สั่งไว้เอ้าหมดเวลาอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเดือนถัดไปเดือนถัดไปยังนะหลังบวชแล้วใช่ป่ะหลังอีดใหญ่แล้วใช่หลังอีกอย่างอินชาอัลลอฮ์คงได้มีโอกาสเจอกันครับอัสสลามุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู